โอเคมาดูกันต่อครับในเกมที่2ครับผมเป็นทีม Split ได้ First Draft นะอยู่ Radiant นะครับแบน2ตัวเหมือนเดิมบรุดกับ Enigma ของ Saberlight มาเล่นซูค่อนข้างเด่น Shopify แบน Bat กับ Enchantress ตั้งแต่ First Phase คือกำลังจะจด Draft เกม Gladiator มาแล้วก็เหมือนรู้ว่าเกมGladiator เจอ Aster Enchant มันทำปัญหาอย่างไรก็เลยแบนไปงั้นเหรอเห็น Enchant มันดูนอกกระแสแบบนี้แต่ว่าถ้าดาฟเนี่ยมันเป็น Physical Damage ซะส่วนใหญ่แล้วเอา Enchant ออกจากไฟไม่ได้เนี่ย Enchant เป็นปัญหานะมันจะไปซ้ำรอยกับดราฟกาเดียเตอร์เจอแอสเตอร์ที่เล่น NP ทักอะไรพวกแบบฟิสิคอลดาเมจได้เยอะแต่แบบเอาเอ็นชาร์จออกไม่ได้แล้วดูทรงดาฟของ Shopify ก็จะไม่เล่นตัวที่ขัดไพรมอลแบบ Clockwork ด้วยแต่จริงผมว่า Clockwork พลิกดีนะสำหรับดาฟเกมนี้เพราะว่า Counter Lina ตรงๆเพียงแต่ว่าซับมันจะไม่บาลานซ์เพราะว่ามันเป็นซับประชิดละ1ตัวควรจะเป็นซับ1ประชิด1 range Spirit Band Storm ตัวเก่งอาเบ็ดกับ Crit Spirit Breaker ผมเล่นบ่อยShopify แบน Primal Beast กับ Undy เพราะว่า Lina Carry นะต้องการซับ5ที่เป็นแนวหน้าชนเลนให้ผ่าน Rubik ก็พอทำได้ครับถ้าเลน2ของ Shopify ไม่โหดพอโดยทั่วไปแล้วจะเล่น Rubik ซับ4ใช่ไหมแต่ว่าบางทีมซับ5เขาเล่น Rubik ได้อย่างเช่น Split เป็นต้นปิดเฟส2แบนครับ Split Band Doranger พอช่วงนี้ไอ้ดับ3พี่น้องสวนท้อปะทะลิโป้นี่มาบ่อยนะก็คือใช้พลัง3แครี่ลุมกระทืบลีน่าขอเลยตัด Doranger ที่มันเสริมพลังให้ Nature's Prophet ออกไปปิดแบนด้วย Beast Master แล้วกด Tiny มาซึ่งก็อาจจะเป็น Tiny เลนกลางได้หรือเป็น Tiny ซับ4แต่ถ้าเป็นทันทีซับ4เนี่ยมันจะได้เป็นซับเมเล2ตัวซึ่งไม่ค่อยบาลานซ์เท่าไหร่ในดับซึ่งปกติผมก็คงไม่เชียร์ไทนี่แต่ว่าเกมนี้มันมีลีน่าอยู่ไทนี่ก็ถือว่าดีพอเข้าไปเตะลีน่ามาได้ด้วยทอสแต่ถ้าเล่นไทนี่4ก็คือไอออฟเลนต้องแบกเลนด้วยตัวเองเพราะไทนี่มันแค่แบบเป็นตัวชนๆเฉยๆเทรดเก่งนะเลเวล1แต่หลังจากนั้นก็เฉยๆพิกเซนทอร์ไม่ได้เพราะว่าแพ้เทียนทีมไฟท์ถ้าจะเล่นสไตล์ออฟเลนตัวเปิดดูหน้าเล่นนี้มากกว่าแมกนัสอะไรอย่างงี้สแนปไฟกลางริกกี้ซับโอ้โหแม่งเหมือนก๊อปดราฟกันมาเลยอ่ะจากแมชแรกของวันเนี้ยมันเอาริกกี้มาเป็นบอดี้การ์ดลีน่าเว้ยคือเวลาคุณจะฆ่าลีน่าคุณต้องเข้ามาลวงลีน่าใช่ไหมริกกี้มันแบบวางหมอกโซนแค่เนี้ยไอฝั่งตรงข้ามที่แบบจะเข้ามาลวงลีน่ามันก็เล่นไม่ออกละกดซุสมาเป็นตัวเอาเรนจ์ลีน่าหรือว่า Shopify จะปิดดราฟด้วย Specter RDC พอดราฟตัวนี้มันเป็น2 Global แล้วนะครับ NP กับซุสที่เปิดวิชั่นได้อั
ันนี้ดีมากเลยทำให้เทนนี่เล่นสบายเพราะว่าตัวอันติโกโบ2ตัวสุดผ่าเปิดตามด้วย NP ผ่าเขียวเทนนี่ได้วิชั่นไปล้วงออกมาแต่คำว่าไทนี่ไปล้วงออกมาเนี่ยแหละลิกิมาเลยเคาน์เตอร์เว้ยเพราะว่าไทนี่บิงไปแล้วโดนหมอกคอสไม่ได้ต้องมี BKB อีกไทนี่ซับ4ไปหา BKB อย่างไหนแพงเกินสปิริตแบนนากาทีซี่ตัวเก่งอันนี้คือเรื่องทำคลิปด้วยนะเพราะว่าดาร์ฟของสปิริตเนี่ยทำคลิปสู้ Shopify ไม่ได้ตอนนี้ Shopify มี NP Sus ที่ทำคลิปเก่งแล้วก็รวมถึงเทรียนด้วยถ้าเจอนากายคือแบบโดนตัวทำคลิป4ตัวเลยทำไมไม่เอาทักแทนไทนี่ทักไม่ได้มีสกิลทอสครับมันตรงไปตรงมาง่ายแบบนั้นเลยเว้ยคุณอยากได้สกิลเตะให้มันหลุดโพซิชันคุณต้องมีเซปเตอร์แล้วเมื่อไหร่คุณได้เซปเตอร์ไทนี่มันง่ายแบบบานๆที่สุดละแต่กระนั้นสุดท้าย Shopify ก็แบนเซนทอร์อยู่ดีคือมันชอบเล่นรูบิกคู่เซนทอร์คอมโบนะแต่ว่าส่วนตัวคือแบบอย่างที่ผมบอกเซนทอร์สแตมผิดมันดีเว้ยในการรีโพซิชันลีน่าแต่มันติดที่เทียนเตรียมเคาน์เตอร์อยู่หรือว่าแบนเซนทอร์เพราะว่าเลนแครี่มันห่วยซิปซับบลีน HP кончились I told you สตรีทแบนเออร์ซ่าไป Shopify แบนไลแคนด้วยวะเลนแครี่แม่งจืดแน่นอนถึงขนาดแบนไลแคนเนี่ยแชทถามว่าไทนี่มิดดีไหมครับไม่ดีครับเพราะว่าซุดเป็นมิดครับทับตำแหน่งกัน10 seconds 5คือการมีริกกี้อยู่ในดาร์ฟเนี่ยทำให้ Shopify เล่นยากตัวตีไกลนั่นคือคำตอบของตัวใจดาเมจในการสู้ลีน่าเกมนี้ไม่ใช่ตัวตีใกล้เพราะโดนหมอกริกกี้โซนแต่ด้วยความที่เขาจะเล่นสแนปไฟกลางอะนะถ้าเขาเล่นสแนปไฟกลางก็คือเลนไม่ใช่เลนต้องบอกว่าเกมเนี้ยเขาต้องเล่นให้ไวตามสภาพดาฟก็คือสแนปไฟกริฟริกกี้ชาร์จทามิ่ง15นาทีตรงนี้เขาต้องออกสตาร์ทได้ดีเพราะปัญหาของสปริตตอนนี้คือเรื่องทำคลิปเป็นตัวกูเก่งครับผมโคตรคลาสสิกมาสคอลแลบเพราะอย่างที่บอกไปนะคอลแลบไม่ชอบเล่นตัวซื้อออร่าเว้ยฉะนั้นเนี่ยทัวร์นาเมนต์นี้คอลแลบก็มากับสไตล์การเล่นที่ค่อนข้างจะผักภาระให้กับหลองและเป็น SF Carryแต่ผมคิดว่าทำไมต้องเป็น SF Carry วะSF Carry แพทนี้มันถือว่าเป็นตัวแบบเอาเมตาเลยนะส่วนมากเขาเลยเอาไปเล่น SF mid lane กันแล้วเป็นแครี่ซะมากกว่าเพราะตัวมันเหมาะกับการที่ยืนเป็นตัวแจกดาเมจแถวตรงกลางๆแล้วให้คนแบบยืนค้ำทำจังหวะให้แต่ดาร์ฟของ Shopify ดูดาร์ฟนี่ดิ NP ไม่ใช่ตัวทำจังหวะ NP ก็ไม่ใช่แทงค์โดยธรรมชาติซุสเองก็ต้องการคนยืนข้างหน้าให้มาเลยดูเป็นดาร์ฟที่ค่อนข้างจะแปลกๆในสายตาผม
คือถ้าจะเล่น SF อ่ะมันควรจะมีตัวยืน1ตัวแล้วตามหลักแล้วของการเล่นซุสก็ควรจะมีตัวยืนข้างหน้าเออมันก็เลยแบบแปลกพอเป็น SF ก็คือเล่นได้ไวกว่าเดิมสำหรับ Draft Shopify ฉะนั้นเกมนี้ก็น่าจะดีกว่าเดิมนะเพราะเกมที่แล้วไทมิ่งมันช้ากว่าเขาเกมมันก็เลยแบบดูเงียบๆแต่ว่าปัญหาที่กำลังคิดอยู่ตอนนี้สำหรับผมอะผมคิดว่ามันมีรอยต่ออยู่นิดนึงเว้ย SF ก่อนจะเล่นได้เนี่ยลิกิมันจะถึงไทมิ่งฉาดก่อนฉะนั้นเนี่ยพอลิกิฉาดมาปุ๊บไอ้ตรงนี้แหละจะเป็นจุดเปลี่ยนเว้ยที่อยากจะทำให้ Shopify พังไปเลยก่อนช่วง SF ได้ BKB เกมมิสปริตอยู่ Radiant ครับผมส่วนด้านของ Shopify อยู่ Dai นะดราฟสปริตเองก็ดราฟมาให้เข้ากับฝั่ง Radiant เพราะพื้นที่ฟาร์มน้อยฉะนั้นออฟเลนกับมิดเนี่ยเขาก็พยายามจะไม่แย่งแครี่ฟาร์มถึงแม้ว่าปกติลีน่าฝั่ง Radiant เนี่ยมันจะดูแบบเล่นยากนะแต่ว่าด้วยดราฟที่มันไม่โลภจนเกินไปครับมันเลยทำให้ดราฟนี้แบบเหมาะกับฝั่ง Radiant ส่วน Shopify SF ซื้อสติ๊กมาบวกกับสแตทซูสมิธที่รอของมาส่งก่อนหน้านี้ผมไม่ได้เช็คนะว่าเขาซื้ออะไรมาเขาซื้อบูทแบบวิ่งมาไวแล้วมาเช็ควอร์ดเหรอหรือว่าเซเบอร์ไลท์ NP ไม่ค่อยเห็นเซเบอร์ไลท์เล่น NP เท่าไหร่จริงไม่ใช่ตัวที่แบบจดจำสำหรับเขาอะแกตเตอร์สโลว์2หอกผักไฟเป็นทางด้านเราเก็บบาวตี้ไปครับผมแต่ดูมันจะแลกด้วยชีวิตครับผมแบบนี้ไม่ดีเลยเพราะอาร์ทีซี่กำลังจะเก็บเฟิร์สบัตครับผมเรียบร้อย SF เลเวล1เหมือนเก่งนะถ้ามาได้เรสสัก2สแต็กเมื่อไหร่คือขาคุณหนืดละแล้วมันก็เอาตายคุณได้ตั้งแต่เลเวล1เลยและกลายเป็น SF ได้เฟิร์สบัตFirst Blood นี้เอาเงินซื้ออะไรเข้าเล่นครับซื้อ Magic Wand ซื้อ Mango แล้วก็เป็นเทียนยืนเล่นให้ SF SF อ่ะตัวมันบางเว้ยช่วงเลเวล1คือเป็นช่วงอ่อนแอเลยเวลาเจอแบบซัพพอร์ตที่เทรดเก่งๆแบบ Mirana Rubik เอาเรนอย่างเงี้ยแต่ก็คือยืนเล่นกับเทียนตัวหนาๆยืนค้ำให้ SF ก็สบายหน่อยก็เป็นคู่ที่เลเวล1เลเวล2ค่าฝันของข้ามได้มีสโลมีดาเมจแมชอัพกลางเป็นซุดเจอสแนปไฟในฟาร์มคู่เลเวล6ก็จะทำงานแบบคนละแบบกันระหว่างสแนปไฟที่วาร์ปไปเล่นเลนข้างยิงอันติฆ่าแครี่1ตัวแบบชัดเจนกับซุดที่ต้องการให้ใครสักคนหนึ่งเมคไฟให้ตัวเองจะได้ผ่าเก็บเคอร์เรียเซเบอร์ไลท์ไปครับตรงนี้มิราและเลนนี้เลือกเอาเป็นริกกี้มายืนชนเลนให้กับลีน่านะซึ่งถือว่าเป็นเลนที่ยากสำหรับริกกี้เพราะริกกี้มันเทรดชนกับซามอนไม่เก่งเป็นเลนที่ผมให้ว่ากลางๆสำหรับลีน่าเลยคือเป็นเลนที่มีสิทธิ์พลาดแตกได้อยู่เพราะเขาเอาลูบิกขึ้นไปเล่นคอมโบข้างบนเว้ยเขาแบบอยากจะให้ลูบิกคอมโบมามากกว่าจริงๆรูบิกมันก็ยืนชนเลนให้เลนล่างได้นะเพียงแต่ว่ามันใช้ประโยชน์แบบอยู่เลนล่างไปมันก็ไม่ได้ดีเท่าเลนบนอะปัญหาที่เราเจอบ่อยๆเวลาเห็น NP เจอลีน่าคือ NP จะเทคทาวเวอร์ลีน่าได้ก่อนแล้วก็ทำให้ลีน่าพื้นที่ฟาร์มน้อยลงอันนี้ก็เป็นปัญหาของสปริตในดราฟนี้เพราะว่านอกจากลีน่าแล้วไม่มีตัวตีป้อมเลยต้องใช้รถถังให้เป็นประโยชน์ถ้าออฟเลนเลนเก่งกว่าจริงก็ตัดคลิปลากฟาร์มป่าได้อะไรอย่างนี้ทำให้คลิปเลนเข้าป้อมแล้วก็ระเบิดป้อมโดยอัตโนมัติไปแต่สำหรับมาสมันไม่ใช่ฮีโร่แบบนั้นเดี๋ยวดูด้วยคอลแลปจะเล่นบิวอะไรนะครับช่วงหลังมาคือแบบเห็นมาสหลายบิวมากเลยนะด้วยความที่มาสตอนนี้เป็นหนึ่งในฮีโร่ที่คอนเซปต์ดีเพราะว่าหอกท่ามันยากเว้ยมันแบบ
ผลักโพซิชันศัตรูแบบอรรถประโยชน์มากกำแพงก็เหมือนกันคอนเซปต์สกิลมันดีไงมันก็เลยโดนเนิร์ฟทุกอย่างหมดเลยตอนนี้มาสหลายตัวก็เลยแบบเหมือนหาบิลด์ที่ดีสุดไม่เจอมีทั้งแบบมาซื้ออาร์เคนบูทไปเฮกซ์เป็นสายเปิดไปเลยแต่ว่าดาเมจไม่มีกลับมาที่พยายามจะยังมีดาเมจอยู่บ้างแต่ก็กระหายมานาชิบหายก็เลยเดี๋ยวมาดูมาแชมป์ทีไอหน่อยเพราะเป็นซิกเนเจอร์เขาอยู่แล้วด้วยว่าเขาเล่นบิวอะไรโอ้โหเล่นล่างสกอร์คลิปดีมากเลยวะยาโทโร่แบบดูไม่ได้มีปัญหาอะไรนะขึ้นฟอลคอนเบดได้ตามปกติส่วนเลนบนคอลแลบซื้อ Ring of Health ไม่รู้ว่าซื้อเพราะว่าต้องการรีเลือดมายืนสู้ในเลนหรือเพราะว่าจะเอาไปต่อคอมโบไอเทมอะไร What the heck Meteor Hammer ว่ะโอ้โหไอ้นี่มาแปลกยิ่งกว่าที่เคยเจอมาทุกคนเว้ยอย่าบอกนะว่า200 IQเพราะอย่างที่ผมบอกไปดราฟนี้ถ้าไม่มีลีน่ามาตีป้อมไม่มีใครเอาป้อมออกได้เลยฉะนั้นคอลแลบก็เลยจะซื้อแฮมเมอร์เพื่อคอมโบกับสเปียร์แล้วก็เอาป้อมบนออกด้วยมันอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้นะเดี๋ยวต้องรอดูโอ้โหเลนกลางสุดฟาร์มเข้มๆพอสุดตีคีปโคตรเก่งปลายโดนจิ้มฟรีไปเยอะอยู่ครับผมแต่มั่นใจว่าถึงพอเพราะว่ามีลิสซิต2แต่โจนเทเลฮอกเสียบไปรีบูฟล่ะมีมานาก็สุดท้ายอยู่แล้วความมั่นใจของฟลายดูจะพังครับผมเป็นหนึ่งครั้งที่ต้องซอรี่หรือเปล่าเอ่ยเรียบร้อยครับผมความมั่นใจนี้มั่นใจว่ามีลิสซิต2เลยไม่ตายง่ายๆกลายเป็นอาร์ทีซีซวยด้วยครับผมเพราะซับตายแล้วสเปียร์ติดเรนดอปมีเฟดโบเติมดาเมจขาด1ไรท์คลิกและโอ้โหมันโพสตอนนี้จะว่าไปแล้วอ่ะไอสถิติเมื่อกี้ที่ผมโชว์ให้คุณดูใช่ไหมว่าช่องเราเนี่ยติดท็อป5สิ่งที่น่าว้าวคือแล้วป่ะเวลาแม่งไม่ใช่เวลาเราเว้ยจิ้มตายเรียบร้อยสวีปอสก้าฆ่าตัวตายกลับบ้านนะผมกลับบ้านทันด่วนเติมเลือดเติมมานาแล้วเลนกลางเป็นไงบ้างอุ้ย NP วาร์ปเข้ากลางว่ะแล้วก็เปิดฉากดันบ้านนะผมตามเวลา NP ก็คือ5นาทีรถถังมาเวลาแบบโคตรเป๊ะมากๆเรียกรถถังดันบ้านตรงนี้คริสวิ่งมาเช็คครับผมเจอมิราทอสมิราออกมิราก็โดดกลับเข้ามาและได้แค่นี้ว่ะคือไม่ได้แค่ดึงซัพพอร์ตเข้าเลนกลางอ่ะเอาลั้นจับเขาเจอลิกิว่องไวกว่าครับผมแต่นี่ต้วมเตี้ยมกดแมงโก้เพื่อทอสแต่ดาเมจพอหรือเปล่ามีลาเก็บบาวที่รูนวิ่งกลับเลนล่างด้วย6นาทีรูนเป็นฟลายตัดไปนะอิลูชั่นแล้วเดี๋ยวผมขอกดรีแป๊บหนึ่งผมรู้สึกว่าซาวแม่งบั๊กลีน่าคลิป46เลยเหรอโอ้โห46ที่ว่านี่คือลูก NP ผมเช็คเงินละส่วนท็อปเลนตอนนี้รูบิกไม่อยู่เลนครับผมปลายมาวอร์ดลึกแล้วนะหน้าป้อมจะได้รู้ว่าใครจะมากระทืบเลนบนบ้างสเปียร์ผักอาร์ทีซีไปก่อนปลายเป็นบิลด์1 Nature Scrap กับ2 Lead Seed ก็เน้นเลนเต็มที่เลยยังคงมีความหวังที่จะคิวเลนนี้นะเว้ยเพราะ SF ดาเมจแรงมากๆขอแค่แบบจังหวะได้คอมโบดีๆแต่ลูบิกเขารอยกขัดอยู่มิดเลนทั้ง2ทีมเวล6แล้วครับตอนนี้ต้องการเรียกไฟเลนข้างจะได้จ่ายอันติกันแต่สุดมันไม่ต้องวิ่งออกจากเลนกลางนะในขณะที่ Snap Fire เนี่ยมันต้องวิ่งออกไปมันไม่ต้องวาร์ปก็ได้เว้ยแต่มันต้องวิ่งออกไทนี่ซับ4คีย์ไมดัสมาเอาจริงเหรอเนี่ย
คือแบบซื้อวิงก่อนแหละเพื่อเดินเกมแล้วค่อยซื้อไมดัสเพื่อฟาร์มสเกลเบลเลตเกมผมรู้สึกแบบนั้นนะเทเลสเปียร์คอมโบและแฮมเมอร์มาแล้วครับผมทันเดอร์กอราดสวนมาแต่ว่ายังไม่ทันได้ยกกวักมือโดนแฮมเมอร์เบอร์เลือดไปก่อนนั่นแหละเดี๋ยวมาดูไอเดียคอลแลปส์เว้ยเขาจะแก้ปัญหาของดราฟเขาด้วยไอเทมจริงๆเหรอคือมันไม่ใช่แค่แบบว่าสมมติเราเล่นออฟเลนแล้วไม่มีตัวดันบ้านแล้วเราซื้อแฮมเมอร์นะเว้ยแต่นี่คือมันเล่นคอมโบกับสเปียร์ได้ไงฉะนั้นเนี่ยมันได้ต่อคอมโบกับสกิลตัวเองแล้วมันก็ได้ใช้แฮมเมอร์ดันบ้านด้วยแต่มันจะเล่นแฮมเมอร์ได้ดีก็คือต้องไม่มีใครมาขัดนะเลเวล6แล้วครับเปิดฉากยังไม่จ่ายแฮมเมอร์คริสได้คิวมิราด้านล่างไปแล้วเซเบอร์ไลท์พยายามจะเรียกทาวเวอร์ส่วนยาโทโร่เขาเข้าป่าแล้วยาโทโร่คือหลบไม่สนใจที่จะไฟท์เป็นมูฟที่เล่นเหมือนเทเลเบทของยาโทโร่ปกติเลยพอเขาเริ่มรู้สึกว่าอยู่เลนแล้วไม่ดีเขาจะเข้าป่าเลยเพย์เซฟแบบนี้ NP ก็จะเอาทาวเวอร์เลนล่าออกได้กี่เป็นเมลสตอร์มเก็บเนี่ยส่วนคอลแลปเนี่ยก็อ่ะก่อนหน้านี้เขาไม่ใช้แฮมเมอร์สตีนะเหมือนกะว่าจะเผื่อฆ่าเทียนด้วยแต่ว่าไม่แคร์ละดันบ้าละ9นาทีบาวที่รูนมาครับผมเลนกลางสแนปไฟกับซูเซียมไม่ได้ขยับเลยนะตอนนี้อาเบดวิ่งออกจะเลนมาผ่าเช็ควอร์ดเจอวอร์ดแล้วแต่รู้ว่ามีวอร์ดแต่ก็แก้ไม่ได้เว้ยโดดยัดสโลว์2รอบไปสตันเซตลากูน่าเอาสแกตเตอร์ไม่โดนแล้วขวนหลังก็เบาแต่ไรคลิกปิดคิวได้ผมยาโทโร่ได้คิวไปนะบิ๊กคิวพอได้ปั๊มบูสต์เงินเมลสตอร์มมาไวขึ้นนะผมสำหรับลีน่าตอนนี้ก็คือแข่งกันวัดเวระหว่างดันบ้านกับยืมบ้านเพราะว่าฟลายลีวิ่งอัมเมอร์เพิ่งเลเวล2ตอนนี้เนี่ยคอลแลปก็จะวิ่งเข้ามาแล้วก็ทำซ้ำเรื่อยๆแต่ไม่รู้ว่าดาเมจจะพอฆ่าฟลายหรือเปล่านะคอมโบมาสมันไม่ได้เยอะดาเมจอะส่วนเลนกลางครับผมเจอเซเบอร์ไลท์เอาลูกวิ่งกระจายตัวมาตีป้อมไม่หยุดเลย10นาทีพาวเวอร์รูนมาตัดอิลลูชันรูนไปมิราโดดมาวางหมอกใส่คริสตัดรูนแรกด้วยชีวิตครับผมเมื่อกี้มียั้งมือนะเว้ยมิราแบบกำลังยกมีดแล้วโอ้โหแล้วผ่าเขียวผ่าฟ้าดับเบิลโกลบอลอันตีครับผมดับเบิลคิวซุสแบบโคตรรุนแรงมากเซเวอร์ไลท์รีบ TP มาจะมาเคลมคิว TP หนีไปได้ก่อนครับสำหรับรอแล้วนี่คือพลังต้นเกมของดราฟช็อปปี้ฟายเว้ยมันเป็นคอมโบที่ง่ายมากมันกดอันตีคู่กันเนี่ยแค่นี้เลือดหายครึ่งหลอดแล้วสปริตเลยจะสู้ยากหน่อยนะจะต้องสู้แบบอ5แล้วฝันของข้ามอันตีพร้อมแล้วเล่นบนดูก็ได้แหละป้อมอ่ะแต่ได้ช้าครับเจอฟลายยื้อมาดึงคลิปออกทำไปซื้อแฮมเมอร์ลองคิดภาพไม่มีทางได้ทาวเวอร์เลนนี้เลยเว้ยโอ้โหโดนดีนายอีกแต่เรื่องเงินจากป้อมเป็นเรื่องรองนะเขาแค่ต้องการพื้นที่ครับด้านบนซุสมาเติมไฟด้วยอาเบดไล่ผ่าคอลแลปตรงนี้คอลแลปสเปียร์ผักไฟไปเพื่อไม่ให้ไฟจ่ายอันติแต่ก็ไม่ต้องใช้อันติละแค่จ่ายสโลว์เก็บคิวได้ครับผมเป็นมาที่รวยใช้ได้เลยนะแต่ในสเกลเลทเกมเนี่ยผมให้ Shopify ดีกว่าและสภาพเกมตอนนี้ก็ดูเหมือนจะเป็นแบบนั้นด้วย Snapfire ไม่เคยได้ออกจากเลนกลางเลยครับเจอ NP แบบดันตลอด Saberlight TP กลับไปเติมมานาส่วนเรานั่นก็คือขึ้นการ์เดนกรีฟพอคอลแลปไม่ซื้อตอนนี้ที่ฟาร์มว่า 50-50 นะ SFRTC ตัดสินใจโอเคขึ้นแมเนจก่อนแล้วค่อยไปไมดัสฉันก็นานหน่อยนะกว่า SF จะมาจอยไฟท์ถึงแม้ว่าดับของ Shopify สภาพเกมตอนนี้จะดูดีเว้ยแต่ด้วยความที่เขาไม่รีบซื้อ BKB จอยไฟท์ก็ดูจะไม่ใช่ปัญหานะปกติอยู่แล้วครับว่าต้องเอาเซฟเลนกับมิดเลนทาวเวอร์เป็นทาวเวอร์สำคัญที่คุ้มค่ากับการเอาคือถ้าดับเราอยู่เรเดียนแล้วเราไม่เอาป้อมบนออกให้ไวอ่ะที่ฟาร์มเราจะเสียเปรียบเวลาเราโดนเอาป้อมล่างไปแล้วอ่ะ
แต่มีลาพึ่งเวล5ขึ้น6แล้วสักทีใช้เวลาไป12นาทีต้องเก็บเงินเตรียมซื้อฉากอีกนะแต่สภาพเงินริกิตอนนี้คือแย่มากเลยวะ่ะอาจจะได้ฉากไม่ทันเวลาด้วย2ทีมสโมคทั้งคู่ครับผมยาโทโร่มาจอยไฟด้วยนะแต่ว่า Shopify มีคอมโบ2ผ่านี่จะเป็นอะไรที่ทำให้ทีมสตรีทแม่งแพ้ทีมไฟจ่ายเฮสรูนมาเดินมาเจอไทนี่ทอสตันตามด้วยโอเวอร์โกรธกดฮิลแล้วแต่เจอผ่าอุ้ยมันรู้ก่อนจากผ่าครับผมช็อตนี้คือผ่าแล้วเช็คแมปไปด้วยในตัวเลยรู้ว่าคอลแลปส์กับยาโทโร่เลยเข้ามานะหลบได้ครับผมซูสช็อตเมื่อกี้เลยกลายเป็นจ่ายอารีนาเฟลไปเลยและยาโทโร่ในโพซิชันที่แย่เสียเวลาฟาร์มไปจะหักแล้วไทนี่ทอสมัดโกเลมไปกดพิกโพเพื่อวิ่งหนีแล้วรีบหามุม TP ให้ไวแต่ไทนี่ยังคงมีอวาลันซ์นะไม่มีทางรอดแล้วครับยาโทโร่ยาโทโร่รู้ตัวดีครับฉะนั้นมูฟนี้คือพังทีมสปริตที่หายเลยเว้ยจากเงินตาม 2,000 กลายเป็นเงินตาม 4,000 เลยคราวนี้เป็นแครี่ค่าแครี่ด้วยนะบิ๊กคิวมีโปสก้าต้องมาคอยดูแลสามเหลี่ยมครับผมเพราะว่าเซเบอร์ไลท์ส่งลูกมาบล็อกแคมป์คือซัพพอร์ตแม่งก็ไม่ได้เล่น1คนแล้วต้องมานั่งคุมสามเหลี่ยมเนี่ยNP player โดยพวกออฟเลน player นี่มันสุดยอดจริงๆมิราไม่มีฉาดนะคือบอกข้อมูลโดดสโลว์ครับผมตามด้วยมัลติเมอร์คิสและดาเมจพอดีก็เก็บคิวตัวคอไปได้ได้ใช้อันตีอันตีครับผมสแนปไฟปิดมาวอลันทอสแต่ดาเมจก็ไม่พอดาเมจมันน้อยอ่ะมีแค่ CC มีวอชก้าเขามีเรนดรอปด้วยสภาพเกมดู Shopify ได้เปรียบจริงนะแต่ว่า Shopify มันเล่นช้าอ้าวเปลี่ยนใจแล้วว่ะอาริซี่เห็นทิศทางเกมดีครับผมบอกไม่ไมดัสแล้วนี่มันสู้ได้นี่ว่ะเออแบบนี้ค่อยดีหน่อยเล่นกลางครับผมโดนจับได้เป็นคริสและเซเบอร์ไลท์ TP มาจอยไฟด้วยนะต้องรีบหนีให้ไวคอลแลปส์วิ่งมาแล้วมีโดดสโลว์อีกหรือเปล่าเหลืออีกหนึ่งชาร์จครับผมโดดยัดสโลว์ไปคอลแลปส์ตัดสินใจไม่วิ่งต่อเมื่อกี้มีลังเลนะแบบยึกยักยึกยักเดินกลับมารับบิงก่อนนะครับผมobserve board ตรงนี้มีบลิงเปิดได้วิ่งเข้ามาดักรอแล้วแต่ตรงนี้ Shopify ก็มีวอร์ดเหมือนกันต่างฝ่ายต่างมีวอร์ดนะ SF เอ้ามาถึงโดนมิลาหลับก่อนเลยและเตรียมตัวเทเลสตันอารีนาครับผมสเปียเอาอาร์ทีซี่อาร์ทีซี่ตายก่อนคนแรกสุดผ่าฟ้าไปแล้วแต่ผ่าเขียวยังติดคูลดาวน์อยู่เป็น first blink collapse ครับผมได้อาร์ทีซี่ไปอาริซี่จะไฟไม่ได้จนกว่าจะมี BKB นะส่วนลีน่าเกมนี้ซื้อเกล็บเนียชิ้นแรกครับผมไม่ได้ซื้อ BKB เล่นเป็นตัวจ่ายดาเมจแถว2อ่ะจังหวะ2ให้คนอื่นเปิดให้อันนี้เขาไม่ระวังด้วยแหละไม่ระวังเอลิกิ15นาทีเป็นอะไรที่วันนี้โมเน่ก็พลาดมาแล้วนะเป็นอะไรที่ใครๆก็พลาดก็ได้ครับพอให้นายมานั่งระแวงลิกิตลอดเวลานี่ก็ต้องเป็นบอทอ่ะเจอบิงสเปียฮอนโอคอมโบพลาดมาแต่ไม่เป็นไรดาเมจพอได้คือได้เมื่อกี้คือกะว่าบิงสเปียติดต้นไม้และแฮมเมอร์ต่อเริ่มเปิดฉากพิกออฟแล้วสุดท้ายแล้วก็เหมือนกับที่เราคุยตอนดาฟว่าดาฟสปิริตมันเล่นได้ก่อนช่วงรอยต่อตรงนี้แหละครับก่อนที่ SF ได้ BKB แล้วลิกิมันมีชาร์จเนี่ยลิกิชาร์จกับมาสปิงมันจะแอคทีฟใส่เรื่อยๆระหว่างนี้อาเบดกับซุสฟลายไม่ใช่อาเบดกับซุสฟลายถ้าบอกอาเบดกับฟลายยื้อไปนะโอ้โหท้อใส่เลยเครื่องแต่ดาเมจไม่พอโอ้ my god มีพาเขียวตามมาเติมครับยาโทโร่หลบวิชั่นครับจะได้ไม่โดนพาคือเขาจ่าย2ติไปแล้วนะตอนนี้คอลแลปรอคอมโบเดิมครับอารีนาหอกสเปียคอมโบกับแฮมเมอร์ดาเมจไม่พอติดโล่ของฟลายใส่ให้แต่ว่า
มีวาช่วยเติมดาเมจจัดการเซเวอร์ไลท์ไปได้ฟลายจ่ายโอเวอร์โกรธแต่เป็นโอเวอร์โกรธที่ไม่มีใครมาเติมตายไปในไทมิ่งตรงนี้15ถึง18นาทีครับตั้งแต่เริ่มลิกิมีฉาดมาเกมของ Shopify ที่นำอยู่ 4,000 ค่อยๆโดนพิกออฟกันทีละคนไปเรื่อยๆ18นาทีเขารูนบาร์ตี้รูนมากดสโมกครับผมพาเปิดแมปปึ๊บเจอมีโพสก้ามีโพสก้ายืนโพซิชันดีมากเลยปอลีน่ายืนตรงนี้เว้ยมันเล่นเป็นซับ5มันยืนเป็นกันชนให้ก็เป็นมีโพสก้าตัดสโมกอีกสุดเคลียร์คลิปออกไวแล้วก็เจอเทียนที่ใส่เกาะมันเลยแบบยากนะยากที่จะเจาะทาวเวอร์มีลาโผมาล้วงอาเบดครับผมตรงนี้แต่ว่าคอลแลปส์ไม่ตัดสินใจวิ่งมาลึกตรงนี้มีเซนที่ด้วยเดินผ่านเซนที่พอดีดัสจับมิลาโดดออกและพยายามจะยื้อให้ดัสหมดครับผมแต่สุดมันตามมาผ่าด้วยโผหัวเข้าไปตัดสินใจเปิดเสียงนะช็อตนี้เพื่อนไม่เอาด้วยเพราะว่าในโซนทาวเวอร์ของ Shopify มันเสียงไปครับตรงนี้ฟลายมาเปิดวอร์ดอีก1จุดด้วยหรือเปล่าไม่ใช่นะเป็นแค่ปักเซนที่ครับผมกลายเป็นโดนคอลแลปส์สปริงมาหอกกับแฮมเมอร์คอมโบแต่ดาเมจคอลแลปส์ก็น้อยเหมือนกันตรงนี้ฟลายไม่มีอันติคอลแลปส์เลย TP หนีไปได้ดึง RTC TPเล่นดีสุดของ Shopify ตอนนี้ผมให้ว่าเป็น Saberlight นะ Impact เยอะอยู่ในแมปคอยส่งลูกเช็คแมปดึงซัพพอร์ตอะไรอย่างงี้กดสโมคมาใกล้ๆเป็นคริตครับผมสโมคหลุดแล้วคอลแลบบอกเอาแล้วกันเอาบิงหลบไวเพราะอะไรมี Observe เลยเซนที่เช็คแก้ไปครับผม SF Carry เป็นไงแล้วบ้างตอนนี้มีเทียนยืนตัวติดนะคอยเซฟอาริซี่เหลืออีกชิ้นหนึ่งได้ BKB ส่วนลีน่าได้เกล็บเนี่ยมาละเก็บทาวเวอร์เลนตามไปครับตอนนี้พื้นที่เข้าโรชานทางสะดวกแล้วนะติดแค่ว่าตามใดที่สุดยังอยู่ตาแรงที่สุดยังอยู่สปริตเข้าโลชานยากจะสโมกก็ยากด้วยเหมือนกันต้องวัดเชิงอ่ะเหมือนที่เราเห็นกันบ่อยๆเวลาเจอซุสระหว่างคนกดสโมกกับคนกดผ่าใครจะจ่ายก่อนกันยี่สิบเอ็ดนาทีบาวตี้รูนจะมาอีกรอบนึงเกมนี้ก็ไม่ต่างอะไรจากเกมที่แล้วครับผมสภาพเกมแบบไปเรื่อยๆเซเบอร์ไลท์ก็แกล็บเนียเหมือนกันนะคุณมีเวลาให้อาร์ทีซีฟาร์มหมด21นาทีครับ BKB มาแล้วตอนนี้พร้อมที่จะซัดกันแล้วแล้วช่วงนี้เป็นช่วงไทมิ่งที่ 50-50 ทั้งคู่มีไอเทมพร้อมสู้ทั้ง2ทีมแค่ต้องการไฟวัดผลให้ชนะจะได้ไปโลชานแล้วทั้งสองทีมก็ตีโลชานเก่งด้วย Death's Bounty แต่นะไฟกรีฟแล้วสักพักใหญ่ๆแล้วด้วยชิ้นถัดไปเป็นอีเตอร์เลนส์เลนสายเวทสุดเซปเตอร์ผมแล้วสุดคีบีเคบีด้วยนะเว้ยเล่นแบบเพลย์เซฟมากเพราะว่าเกมเนี้ยถ้าโดนมาอารีนาขังคือสุดตายเลยทำอะไรไม่ได้โดดออกไม่ได้สมัยก่อนโดดออกได้นะเดี๋ยวนี้โดนปรับละกำแพงสูงขึ้นเว้ยแล้วโอ้โหพิกออฟได้ตัวใหญ่สแนปไฟเลือกที่จะคุกกี้โดดไปหาซุดอย่างนั้นเหรอวอทเราไม่หันหลังกลับเหรอหรือคิดว่าหันหลังกลับแล้วหนีไม่รอดอยู่ดีตายคู่ครับผมตรงนี้อาเบดดับเบิลคิวแล้วมีบอสก้าเลือดแบบดูดิเลือด 1,040 เว้ยโดน2ผ่าเข้าไปเลือดหมดหลอดเลยได้คิวเสร็จปุ๊บเข้าโรชานทันทีครับหรือจะมีเกม3จริงก็ไม่มีเกม3ไม่มีปัญหาอะไรครับแค่ว่าตอนนี้โปรดักชันงานเนี้ยไอโปรดักชันในงานนะเว้ยที่แบบคุมสวิตเชอร์อะไรพวกนี้อยู่อ่ะมันท่องแล้วเว้ยแบบ20 20 20ได้โปรดเถอะได้โปรดเถอะวันนี้ดีเลย์เกือบ4ชั่วโมงแล้ว
ผู้จัดเลิกลากแล้วครับตอนนี้เอาไงดีวะคู่ถัดไปถ้ามีเกม3เอาไงดีวะอ๋อแซฟไฟซื้อฉาดมาด้วยแล้วคอมโบฉาดไอ้คุกกี้แรงเพราะมีมัลติเมอร์คิสเคลียร์คลิปได้ง่ายลีน่า BKB แล้วครับตอนนี้ตอนนี้เป็นชาร์มิ่งเอจิสของ Shopify นะก็เป็นเวลาเขาเล่นโอ้โหแล้วเขาให้ซูสเอจิสว่ะไม่ให้ SF ถือ SF 15ทาเลนตีบ้านส่วนซูสเป็นโดดแล้วได้มูฟสปีดนะผมแล้วเป็นคูลดาวลดคูลดาวโหลดโดดด้วยนะโดดคูลดาว10วิไอเทมป่าก็อวยซุสเหมือนกันได้แฟรี่ทิกเก็ตมาตรงนี้เซเวอร์ไลท์วาร์ปมาเตรียมดันเลนล่างพวกเขาอยากจะตีบ้านเว้ยคอลแลปส์ TP มารอแล้วไม่ใช่ TP วิ่งมารอวิ่งมารอสุดท้ายไม่กล้าเปิดฉากดันบ้านว่ะอันนี้ไม่กลัวทีมไฟท์ทีมสปริตแล้วเนี่ยหรือรอสกิลเพราะผมว่าจ่ายสอนตีไปก็น่าจะชนะไฟแล้วนะถ้าจ่ายปุ๊บแล้วไทนี่ตามอ่ะคือมันต้องมีคนตาย2คนอ่ะสอง BKB แล้วครับสปริตตอนนี้มาสมี BKB แล้วตรงนี้โซนดับเบิลดาเมจให้ยาโทโร่เก็บดับเบิลดาเมจเสร็จปุ๊บกดสโมกเล่นเลยว่ะกลายเป็นทีมสปริตตอนนี้มีอาวุธมาสู้กับทีมที่มีเอจิสครับแต่ตรงกลางคริสเห็นแล้วคนจ่ายคุกกี้แต่ตัวไม่โชว์อ่ะทันใดนั้นครับทุกคนหลบหมดเลยทุกคนหลบเข้าซอกป่า TP กันหมดหลบสโมกอย่างดีช็อตนี้คือบางทีเนี่ยเราเห็นจริงเพราะเราเป็นคนดูนะเว้ยแต่เพลเยอร์มันเช็คไม่ทันนะแต่นี่คือคริสมันเห็นอยู่ต่อหน้าเลยไงก็กลายเป็นกินกันไม่ลงอีกสมุกรอบนี้เอาแล้วมีลาเปิดได้เซฟเวอร์ไลท์ครับแล้วมีคลิปมาขัดจังหวะตรงนี้มีลาโดนผ่ากับทอสไปแทบตายมีลาโดดหนีแล้วโดนแกรปเนียจับเรียบร้อยซัพพอร์ตตายคู่ยาโทโร่ตรงนี้มี BKB จริงแต่ว่าโดนฟิสิคอลดาเมจตีแรงมากๆยาโทโร่ออกไม่ได้โดนทางด้านของโอเวอร์โกรธจับครับผมคอลแลปส์พยายามจะแบกแต่ก็ได้แค่นี้ครับผมจ่าย BKB ตายในหน้าที่ไปครับผมดาเมจฟิสิคอล SF มันเยอะแล้วตรงนี้อาเบดเสียเอจิสนะแต่ก็เป็นไฟที่กำไรแล้วครับสำหรับ Shopify Grab เนี่ยจับทางด้านของเราได้อีก1คนสปราวขังผ่าเติมเปรี้ยงเข้าไปเรียบร้อยก็อดไลท์อาเบดครับผมถึงจะมีดับเบิลดาเมจจริงเว้ยแต่ว่าเวลาฝั่งนู้นมันจ่าย2ผ่าเนี่ยมันก็แทบจะแพ้ทันทีเว้ยโดยเฉพาะซับอ่ะมันยืนกันไม่ได้โดน2ผ่าทายนี่มาเปิดจับเล่นคอมโบต่อครับผมเซเบอร์ไลท์วาร์ปขังปึ๊บมีนิมบัสผ่าเติมอีก3คนอ่ะมาเล่นแบบจู่ๆก็โผล่มาไทนี่เปิด NP Warp สุดผ่าปล่อยเป็นชาร์มิ่งนี้คือสู้ไม่ได้เลยถ้าไม่ใช่จังหวะแบบมาเปิดสวยกว่าเปิดใส่ก่อนนะลีน่าเนี่ยมีดาเมจก็ตีไม่ได้ครับเทียนโอเวอร์โกดและเทียนจะซื้อบิงมารอแก้แล้วจะไปเป็น AC ตอนนี้3คอของ Shopify เงินเท่าลีน่าหมดเลยนะแล้วด้วยความที่ดับไอ้สปริตอ่ะมันแบบไม่ฟาร์มหนักเว้ยมันก็เลยมีข้อเสียเพราะตัวแบกมันมีแค่ตัวเดียวเขาแลบจ่าย BKB ไปครับผมตรงนี้จับ RTC ได้ RTC มี BKB แล้วก็ตีกันไม่ค่อยเข้านะระยะโทโร่บัฟหมดแล้วด้วยเซเวอร์ไลท์ TP หนีไปได้ครับผม RTC จ่าย BKB แล้วมีลาพยายามจะจี้ให้ได้แล้วก็เจอเร็กเพียมรอไฮกราวตรงนี้คริส
สตันโซนก่อนแต่ว่าโดนแกล็บเนี่ยจับครับผมดิโบชกาก๊อบสตันมาได้อุ้ยชิบหายแล้วสตันของก๊อบมาสตันไกลมากโยนหินเมื่อกี้แล้วกลายเป็นอาร์ติซี่โดนสเปียร์ตายไปได้อีกหนึ่งคนครับผมโดนรูบิกโยนสตันระยะไกลใส่แล้วพอจ่าย BKB ไฟเมื่อกี้ก็หน้าป้อมไปเว้ยเลยกลายเป็นช่องโหว่ให้โดนสปริตจี้ครับผมตอนแรกเนี่ยช็อปปี้ไฟเขามั่นใจว่าไฮกราวด์เนี่ยเขาสู้ได้เว้ยเขาเลยแบบไม่ได้ถอยสุดไม่งั้นป่าเนี่ย SF มันวิ่งถอยไปนานแล้วมันกะว่าถ้าล่อขึ้นมาไฮกราวด์ได้มันจะคอมโบท็อตอวาลันเลควิมเอาละครับจังหวะนี้เหล่าโปรดักชั่นสวิตเชอร์ในงานใจมาแล้วครับเนี่ยช็อตอย่างนี้นะเนี่ยไอพวกโปรดักชั่นทำงานกันอยู่สลับกล้องอะไรเงี้ยแม่งแบบเฮกันในใจแล้วคุยกันแล้วตบมือกันแล้วเอ๊ดีว่ะดีว่ะวันนี้ยังกลับอยากไปอยากกลับไปนอนบ้านนะเว้ยอย่าให้กูนอนที่นี่เลยอ่ะแกวอร์เลนตามไปแล้วครับตอนนี้ Shopify เสียเปรียบตรงกลางนะถ้าโดนเรียกไฟตรงกลางนี่คือแมปสว่างเลยของ Split ส่วน Saberlight ฟาร์มอยู่มิลาเดินมาเช็คเจอพอดีแต่ต้องการคนมาเติมอันแน่แน่แน่วิ่งไปเช็คจะไปไหนเราอ่ะโอ้จ่ายช้าไปลิกกี้เป็นคนซื้อไปให้ครับเกมนี้เพราะว่าเจอซูสต้องมีไปนะ1ชิ้นแล้ว Snapfireกับมาสไม่อยากซื้ลีน่า21ละเลเวลจะไปเป็นสตาร์นิกสตาร์นิกเอามาแก้โอเวอร์โกรธด้วยแล้วเลือดก็จะมหาศาลมากแค่ตอนนี้มันยังไม่ซื้อสตาร์นิกเลือดมันก็ 3,300 แล้วเว้ยเหมือนคู่แรกที่เราดูวันนี้นะตอนแรกลีน่ากับโทก็สูสีไปพอลีน่าได้สตานิกขึ้นมาปุ๊บเลือด 3,000 โทมันแบบเหี้ยอะไรวะเนี่ยเอ็นพีทาเลนต์เป็นซัมมอนบวก5ครับผมกระจายตัวเปิดวิชั่นได้มากกว่าเดิม SF Silver Age ถือ Mind Breaker นะแต่ปัญหาคืออะไรป่ะทาเลนต์ตีบ้านอะดิสายตีบ้านที่ไม่ได้ตีบ้านครับทีมสตรีทกดสโมกมาแล้วเห็นเซเวอร์ไลท์ในป้อมดูเหมือนคอลแลบจะเลือกเพลย์เซฟไม่อยากเปิดในป้อมครับผมช็อปปี้ไฟก็สโมกเหมือนกันนับเวลาโรชานกันนะคือโรชานใกล้มาแล้วเว้ยแต่ดูลูกดิดูลูกในแมปดิมันเยอะเกินไปมันเสกทีละ9ตัวเสกแล้วอยู่1นาทีนั่นหมายความว่าใน1นาทีเนี่ยมันมีสูงสุด18ตัวเลยครับวิชั่นเยอะมากยัวเยอะไปหมดอย่างกับลูกแมงมุมแล้วผ่าเจอลิกิลิกิหมอกตัดก่อนแต่ว่าโดนตบหายอย่างไวแค่โดนตุ๊บๆก็หายแล้วเสียลิกิไปแต่โรชาเนี่ยไม่มานะแต่ปัญหาคือเรื่องกระแสคีเว้ยเพราะเซเบอร์ไลท์ลงมาเลนล่างแล้วครับเลนล่างกำลังดันสูงด้วยตอนนี้คอลแลบซื้อฉาดแล้วเรียบร้อยชิดไปเป็นเฮาเบิร์ตปิดตีอาร์ทีซี่คอลแลบเวลาเล่นมาชอบเล่นฉาดนะตาเลนเป็นไรยกโล่แล้วรีโปรเจกต์ไทย 100% ของเดิมคือ 70% แล้วเอาทาเลนฝั่งซ้ายเลเวล10มาเนี่ยเป็นทาเลนที่เฉพาะทางมากเลยเว้ยมันเอาไว้แก้พวกตัวตีไกลอันนี้คือมาสเวลายกโล่อะมันจะดูดโปรเจกต์ไทโจมตีไกล SF ก็คือเป็นสายแทงค์เวล15เป็นสเปียร์ดาเมจแล้ว2คนนี้เขาตีโรชานไวไงดาเมจฟิสิกอลทั้งคู่แล้วมีรถเกราะด้วยครับทันด้านของสปริตสเปียร์เข้าไปเช็คเลือดโรชานโลแล้วมิลาหมอกตัดแล้วมอร์ทิเมอร์คิสไล่ลาซีซี่เก็บเอจิสไปแล้วเหมือนเดิมครับผมลิกิโดนตบแตกอย่างไวอย่าโซโล่มีแต่เบอร์ดาเมจนะแต่ว่ายืนสู้ไม่ไหวครับผมตรงนี้ฟอสมาแล้วติดซอกด้วยต้องมีคุกกี้เซฟไปหนึ่งจังหวะอาเบดกด BKB แล้วมีเฮสูนวิ่งเข้ามาไล่ยาโทโร่ BKB กำลังจะหมดแล้วแต่ว่าอาเบดจะสำเร็จการนี้ได้ครับผมปิดดาเมจไปไฟตามมาโอ๊ครถจับด้วยแล้วเป็นทีมไวฟ์ครับผม
Beyond God Light Arbet ไฟนี้สุดน่ากลัวมากเพราะว่ามันมี Hazewoon บวก BKB ไม่มีใครหยุดซุสได้ครับผมเอาละครับโปรดักชั่นตอนนี้เราทีมงานบอกโอ้ยเพิ่มไปอีก1ชั่วโมงว่ะตอนนี้โทรไปหาที่บ้านแล้ววันนี้คงไม่ได้กลับละซาเลน NP เป็นสเปรามิส 100% นะผมและตรงนี้เซฟไลท์วาร์ปมาดักข้างหลังด้วยดัสเช็คมิลาการจะพิกออฟมิลาเพิ่มอีก1คนเพราะว่าลิกิมันจะเตรียมมาดีเฟนส์นั่นเอง SF ซาเลนตีบ้านนะผมซัดส่วนฟลายเลือกเป็น Living Armor Hill นะยื้อทาวเวอร์ทั้งวันทั้งชาติพอ BKB ตอนนี้ยังมีอยู่อะเวทไอ้ Snapfire มันก็ไม่เข้า SF เหลือ BKB 6วิแล้วครับตอนนี้เดินขึ้นมาตีบ้านมีหมอกโซนเอาไว้แต่ไม่น่าจะหยุด SF ได้เพราะ NP ก็ตีบ้านต่ออยู่ดีก็ปราดรับเนเจอร์ไปได้นะไล่ลีน่าโดนทาเลนต์สเปามิส 100% นี่คือแบบหมดพลังเลยเว้ยเงินเท่ากันจริงนะแต่ลองคิดภาพว่าลีน่าตอนนี้กำลังจะไปสตาร์เน็กก็คือไม่มีเงินซื้อ MKB อีกสักพักหนึ่งโดนสเปามิส 100% ไปนี่เงียบเลยอะเดี๋ยวไฟล์ขึ้นเซฟเตอร์ต่อโยนเปิดได้โยนเซฟได้ลูบิกต้องซื้อกันเวทห้อยละ1ชิ้นอย่างน้อยตอนนี้ขอครบ 15% ก็ยังดีไม่งั้นมันเล่นไม่ได้ซุดรีเฟชเชอร์2อันติ2นิมบัสซัพพอร์ตรองละเอ็นพีซิลเอชส่งลูกเปิดวิชั่นเหมือนเดิมครับช็อปปี้ไฟสโมกมาผ่าหนึ่งวันเน่โจรผ่าปุ๊บเจอโจรทันทีโจรโดนจับแตกไปก่อนกดรีเฟชเชอร์รอแล้วเตรียมผ่ารอบถัดไป SF Talent สายตีนะดาเมจเปอร์โซมีฉาดนะผมตีติดเฟียผ่ารอบที่2เช็ควิชั่นไม่มีใครอยู่ใกล้ทางสะดวกขึ้นบ้านได้หรือเปล่าตรงนี้คือมันผ่ากะจะให้คลิปไปเปิดอ่ะเลนบน NP ก็ดันมาเลนล่างดันแลกกันไปครับผมกับลีน่าได้สตานิกมาแล้วแต่ยังไม่เคลียร์โจทย์เรื่องดาเมจนะเพราะตอนนี้ลีน่าคือตัวแบกดาเมจหนึ่งเดียวเป็นความหวังอย่างแท้จริงแต่ถ้า Nature's Prophet ยังอยู่ลีน่าก็ไม่มีดาเมจเหลือ30วินาทีครับ Aegis AI ว่าไงบ้างโอกาสชนะ 2% ก็ถ้าไม่มี Talent Spell Miss อะลีน่ามีดาเมจใช่ไหมวัดกับ SF มันก็ยังพอแบบมีโอกาสคัมแบ็คแหละแต่ฝั่งนู้นน่ะเขาแบบตัวเจ็ดดาเมจ3ตัวลีน่าเลือด 4,000 ไม่ไหวค่อยๆขยับเข้ามาเปิดวอร์ดสามเหลี่ยมเจอไฟครับผมจังหวะนี้เอาใครก็เอาแล้วเว้ยเปิดใส่ไฟยาทโร่จ่ายบีเคบีส่วนอาร์ทีซีไปแล้วตรงนี้3ตัวดาเมจพยายามจะวัดสู้กับยาทโร่ผมคอลแลบยกโล่ขึ้นมาจ่ายลีน่าเซฟทุกอย่างเซฟยาทโร่แต่เจอเล็กเครียมกับดาเมจเวทจัดการคอลแลบไม่ได้ครับผมอาร์เบดบียอนก็ไลนิมบัสผ่าเปิดแมปเจอยาโทโร่แล้วนะยาโทโร่รีฟอร์สมาก่อนแต่คลิปมาดักสวยมากเอาลันตัด2ตรงนี้แล้วก็เรียบร้อยครับผมตายนอกบ้านเตรียมตัวกด GG ครับผมไม่มีคัมแบ็คครับ
แล้วนั่นหมายความว่าอะไรเกม3กำลังจะมาครับผมเพิ่มระยะเวลาดีเลย์ของทัวร์นาเมนต์นี้ให้เป็นที่น่าจดจำไปตลอดกาลว่าเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ดีเลย์มากที่สุดเท่าที่เคยมีมาครับผมอ่ะตอนนี้ทีมงานนี่ทำรูปรอแล้วเว้ยเตรียมขึ้นรูปแล้ว Shopify Winner เกมนี้เมกาคีปผมไม่ต้องเขินไม่ต้องเขินอยากจะลองว่ะแบบน้ำพุอาจจะช่วยแบกได้อะไรอย่างงี้ปรับตัด SF ไป Collapse เปิดได้ก็จริงแต่ไม่มีดาเมจอยู่ดีครับดาบที่ไม่มีดาเมจก็คือไม่คัมแบ็คได้แค่ยื้อรอยาโทโร่นะฟอร์ติฟายไม่มีแล้วตอนนี้หลับตัด1คนไอ้แครี่อีกตัวหนึ่งก็ตีอยู่ดีแล้วคริสเอาอารันเปิดทอสได้มีโปชกาพาเก็บคิวไปโดยอาเบดอาเบดกี่คิวแล้วเนี่ยเกมนี้16คิวครับผมตาย0ด้วยอาเบดคอลแลปส์เข้าไปอารีนาครอบ3แต่เข้าไปเปิดปุ๊บตายทันทีด้วยพลังดาเมจเวทและอาเบดมีอีเบรดแล้วด้วยครับตอนนี้จะยิงอีเบรดเซฟเพื่อนหรือจะยิงเบิร์สก็ได้บายกลับมาสู้ใหม่ชอปปี้ไฟบอกมันจะเบิร์นพลังงานพวกกูทำไมเนี่ยฮะให้มันจบจบไปโอ้ยโดนตี2ทีเกือบตายครับผมแต่ตรงนี้โอเวอร์โกรทเบรกจากฟลายอาเบดถอยแล้วครับพออาร์ทีซีล้มไปแล้วฟลายเองก็ล้มตามต่อด้วยเหมือนกันตรงนี้โยนมิลาไปเปิดโอ้ยเจอซุดบิ๊กคิวบิ๊กคิวซุดบิ๊กเคบีแล้วไม่มี TP ด้วยโอ้ยเอาแล้วกดรีเฟรชเชอร์เพื่อ BKB TP อีกรอบหนึ่งครับผมมันไม่ยอมว่ะเมกาคีปยังคงอยากจะลองของครับผมทั้งที่ช็อปปี้ไฟคงจะแบบนี่มันเมกาคีบนะเว้ยเอ็งจะฝืนอีกเหรอเออแต่เซ็งสุดตอนนี้ก็คือทีมงานบอกกูเตรียมรูปพร้อมขึ้นภาพแล้วทำไมพวกมึงยังไม่ยอมอีกรูบิกถือโอ้โกรธอยู่ครับผมของที่จะเคาน์เตอร์ SF ได้นะพอ SF เป็นสายตีตัวว่าโกรธไปก็ตีไม่ได้แต่ปัญหาคืออาเบดนี่แหละเพราะตอนนี้ SF มันแบบเป็นดาเมจรองเลยเว้ยมันเป็นแค่ดาเมจชุบแป้งทอดอะของจริงนี่คือซุดด้านหลังโอ้โห 0% แล้วด้วยแล้วเดี๋ยวเวล25นะเจอ NP ไอ้คูลดาวน์เทเลพอร์ต0น่ะแล้วเดี๋ยวมันก็วาร์ปเคาะบ้านยังไงมันก็แบบลำบากอะมันต้องพลาดมากๆอะ Shopify มันต้องพลาดแบบชิบหายไปวอดเลยอะเพราะ Shopify มันได้แมปไปแล้วอะมันมีทางเลือกให้เล่นเยอะมากครับถ้ามันสู้ในบ้านไม่ได้ใช่ไหมล่อมาสู้นอกบ้านเอา NP โผล่มาเคาะบ้านดึงคนกลับบ้านอะไรเงี้ยมีหลายฉากมากโลชานมาเอาโลชานครับผมอาเบดทาเลนต์เป็นผ่าหมูไลนิ่งโบเอลอีอะแล้วก็ตอนนี้ก่อนหน้านี้เราติดปัญหาเรื่องสเปลมิสใช่ไหมตอนนี้ลีน่าได้ MKB แล้วครับไอเทมที่จะแก้ได้และเอาอีกแล้วลิกิเจอผ่าจับไปโอ้โหแล้วเสียเจมด้วยตอนนี้ผมพูดเลยว่าถ้าใครดูแมตช์เมื่อกี้มาซึ่งเป็นคู่ที่ผมไม่ได้พากEG เจอ Entity ภาพริกิภาพนี้คือแบบเดียวกันเลยเว้ยสู้ไม่ได้ทำไงส่งริกิไปตัดเคลียร์เว้ยเพราะริกิไม่ทำอะไรไม่ได้แล้วแล้วเมื่อกี้ตัดได้เป็นรีเฟรชเชอร์ฝ่ายเลยนะในขณะที่ SF ได้อาร์เคนบลิงค์มาครับผมลำติดเฟียนานขึ้นและลำไวด้วยเหลือ4-5
Spotify ไม่มีมาถึงลีน่าโดนเปิดแล้วจ่าย BKB หลบเล็กเคลื่อนสวยมากกลายเป็น2คนนี้กด BKB หลบเล็กเคลื่อนได้แล้วฟาร์มโอสโรสแต่ยาโทโร่มีสตาร์อีกครับผมไม่แคร์อ้าวใครตีบ้านต่อละเซฟไลท์เซฟไลท์โดนโอเวอร์โกรธของกรอบจากรูบิกครับผมแต่ตอนนี้เหลือแค่ลีน่าตัวเดียวลีน่าไม่มีสตาร์อีกแล้วโดนผ่านจากซุดๆยังแบกต่อได้ครับผมเรียบร้อยดาเมจจัดเต็มทริปเปิลคิวอาร์เบดครับผมถึงแม้ว่าตัวตีจะโดนขัดขาไปบ้างแต่ว่าสุดผ่าเต็มข้อ Shopify Rebellion ชนะไปเกมที่2ครับผมนั่นหมายความว่าอะไรเพิ่มระยะเวลาดีเลย์ของทัวร์นาเมนต์นี้ขึ้นไปอีก1ชั่วโมงหรือมากกว่านั้นเกมนี้อาเบดเก็บไป19คิวตาย0ด้วยช่วงได้ฉาดมา3นาทีตอนได้ฉาดดีนะสตาร์ทมาโอเคอยู่แต่ว่าปัญหาคือดาเมจดาบนี้มันอยู่ที่ลีน่าครับพอมากับ Snapfire มันเงินจมลงไปเรื่อยๆนี่คือมันเหลือแค่ที่ลีน่าพอแก้ลีน่าพอลีน่ามันทำอะไรไม่ได้ก็จบละNo Lina No Party อย่างที่บอกไปมันเป็นดับที่ทุกอย่างต้องเป๊ะเป๊ะตามทามมิ่งเพราะถ้าสเกลเลทไป Shopify ดีเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวไปดูกันต่อเกมสุดท้ายผมของแมชสุดแสนจะน่าอัศจรรย์ใจนี้